ใจเย็นๆเซ็นเตอร์นั่นแหละอ่ะคราวนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นว่าตอนนี้คุณตั้งไว้800ใช่ไหมสิ่งที่คุณเจอคือถ้าเกิดวันหนึ่งเบราว์เซอร์ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่800เช่นคุณเลื่อนครับคุณเลื่อนให้หน้าจอคุณเล็กครับลำคาญเนาะมันงั้นหายเลยทีเดียวปีกแต่คงไม่มาแหละดูแล้วมันจะมันหาซอสเลยมันน็อกหลายรอบคืนเกิดมันจะพาคุณพุกพันด้วยแค่ไหนพันไงคุณจะเห็นว่าตารางคุณเนี่ยมันไม่ย่อเพราะว่ามันต้องการ800แบบตายตัวคือแบบฟิกโอเคเราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าวิด px เนี่ยเราใส่เป็นนี้แทนครับ 100% ว้าวก็คือลองมีเฟซใหม่จริงๆว่าตารางคุณน่ะมันจะเต็มหน้าจอพอดีมันจะเต็มหน้าจอครับแล้วพอเวลาคุณย่อมันจะพยายามย่อให้ยังไงก็ยังเต็มอยู่คุณทำหน้าจอได้แค่ไหนมันก็ย่อครับเต็มที่เลยจัดจนปวดหัวไอ้ฟอนต์เอ็นนี่ไม่ถึงได้ไหมครับได้ครับตัวนี้ได้ยังโหเปลี่ยนไปแค่100%แต่โมงที่ต้องการเลยเรียบร้อยนะครับคราวนี้สิ่งที่ตามมาพอ100%ครับคุณจะเห็นว่าตัวหนังสือที่มันอยู่เนี่ยมันไม่กลางครับอันนี้มันไม่กลางตรงนี้หมายความว่าสิ่งเนี้ยมันถูกจัดเราบอกแล้วว่าเราต้องการจัดการข้อมูลเนี่ยมันอยู่ใน TD เนาะเพราะนั้นคุณก็ต้องไปทำ attribute ใน TD ครับคุณก็ไปทำการจัดการคุณก็ต้องเดาสักคำหนึ่งว่าจัดการภาษาอังกฤษคืออะไรก็อะไรอะไรทำไมทำไมอย่างนี้อาจารย์ตอบมุกผมทีดีเฮ้ยมึงแจ้งแขกกูดีกว่าโอ้ยแขกของคุณนี่ดิแขกคุณอะไรครับถ้าจำไม่ผิดนะใช้คอมเซนเตอร์ได้อะไรเซนเตอร์ครับแล้วลองดูเฟซนะครับคุณจะเห็นว่าคำว่าซีเรียสไอดีเนี่ยว้าวหัวไม่กลางเนาะกลางไหมกลางครับผมพิมพ์อะไรผิดอ่ะ C E N T ครับก็พิมพ์เหมือนอาจารย์นั่นไงแล้วมันแกล้งอาจารย์คนเดียวกลางไม่กดเซฟหรอกกลางไม่กดเซฟนี่ผมลองดูนะครับเนี่ยจะต้องผมสอนดีมากพูดทุกสิทธิ์รู้เลยอ่ะสุดยอดอันนี้คือการสังเกตว่าเราทำแล้วอยู่ดีผิดได้ไงนะก็คือการสบายใจก็เรื่องของการแน่นอนผมสบายใจอยู่แล้วคราวนี้นะครับสมมติอย่างอีเมลน่ะเราไม่ต้องการให้จัดการครับเราต้องการให้มันชิดซ้ายคุณก็เป็นอะไรเลยธรรมดาอันนี้เป็นอาร์เซนเตอร์แล้วกันครับเอาเนมเป็นเล็บด้วยแล้วกันให้ครบแล้วกันครับอีเมลก็เป็นอาร์ไลน์แล้วครับลองรีเฟรชดูนะครับโอเคเรียบร้อยไหมพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับคราวนี้สมมุติเราต้องการข้อมูลให้มันมีข้อมูลแล้วมันเป็นตารางละคุณก็ copy tr ครับ copy ทั้ง tr นี่คือ1แถวใช่ไหมcopy ทั้ง tr ครับเอามาวางครับ copy ทั้ง tr กลายเป็น tr ที่2แบบนี้ครับโอเคตรงนี้ก็ใส่ id ของทุกคนครับ60ว่าไปครับเอาข้อมีมัน5อะไรวะเนี่ย5 2 4 6 0 3 5 6 4ทำไมเราถึงทำตารางนะเพราะตอนที่เราตั้งเป้ากันเราบอกแล้วว่าเราจะไปเขียน SQL เพื่อเอา result set ของ SQL มาแสดงผลนะเราเลยลุยที่ตาราง student name มีชื่อตัวเองแล้วนะครับอ
ีเมลอ่ะอีเมลไปครับเซฟครับตอนนี้เฟซครับคุณก็จะมีตาราง2แถวละเห็นไหมครับนั่นดูโค้ดแล้วตอนนี้ไอ้สองอันนี้มันอิสระต่อกันนะครับผมต้องการให้หัวเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เหมือนเดิมผมก็เอาหัวเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์มาเลยแล้วตรงนี้ผมจะเป็นเซ็นเตอร์เบสไลน์เหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันครับมันอยู่คนละทีอ่ะลองผมก๊อปปี้ข้อมูลเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อมั่วถ้าเกิดผมจะให้ตัวนี้เล็กกว่าตัวไหนครับตัวข้อมูลอ๋อเดี๋ยวค่อยไปต่อนิดนึงครับใจเย็นๆลองทำให้มีสักสองแถวนะครับหรือสามแถวก็ได้โอเคหนึ่งเทเบิลทุกคนเห็นแล้วเรียบร้อยไหมตอนนี้เราจะเห็นว่าโดยชีวิตจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าเราแบ่งแบบนี้แล้วตัวอีเมลเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้ใช้ข้อมูลเยอะเนาะไอ้ student name ต่างหากที่ใช้ข้อมูลเยอะถูกไหมครับ student ID ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้มันแบ่งตามตัวอักษรที่คือขนาดมันแบ่งเองสมมติเราต้องการออกแบบ table เนี่ยนะครับเราให้มันมีความกว้างของรอบไม่เท่ากันทันไหมทันไหมครับทันนะครับทันอยู่นะครับไปที่TR บนสุดตอนนี้ TR บนสุดคือ header ของคุณใช่ไหมคุณต้องการให้บนสุดเนี่ยมันเป็นคนละสีเพราะว่าเหมือนคุณบีบอกรู้ไม่ออกเราก็ใส่ PG color เข้าไปที่นี่สมมุติเราให้มันเป็นสีขาวมาแล้วครับลองเล็กๆครับจะเห็นว่าเฉพาะหัวก็จะเป็นสีขาวหน้าตาดูดีนิดนึงนะได้ไหมคราวนี้เราอยากให้ตรงนี้มันคอลัมน์กว้างเท่ากันนะครับเราสามารถใส่ attribute y หรือ width ครับที่นี่ได้ทั้งหมดมัน 100% ใช่ไหม ผมบอกว่าไอ้ student ID ผมอะกว้างแค่ 20% อีเมลผมก็แค่ 20% ครับคำถามคือตรงนี้เท่าไหร่ครับ ผมใส่60ครับลองเซฟดูครับแล้วจะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับนี่ครับความกว้างตรงนี้มันจะเท่ากันนะครับความกว้างมันจะกว้างที่สุดตามสัดส่วนของเราเห็นไหมหมายความว่าตรงนี้ไอ้สองแถวหลังไม่ต้องใส่ทำไมไม่ต้องใส่ครับก็หัวมันมาคับไปแล้วนะครับอันนี้คือเบื้องต้นของการทำเทเบิลนะครับกว้างมันจะเปลี่ยนไปก็คือไอ้นี่มันจะพยายาม 20% อันนี้จะ60ทั้งหมดโอเคถึงตรงจุดนี้โอเคไหมไม่ติดอะไรเลยยังไม่เสร็จโอเคม
ใส่ลืมมีลืมไปบ้างลืมไปบ้างแต่ดูจากการทำอันนี้คือลืมหมดเลยนะสมมติตรงนี้คือหน้าเว็บที่ผมอยากให้ดึงข้อมูลนักเรียนทั้งห้องออกมาคุณคิดดูว่าตรงนี้นี่แค่2คนนะถ้ามันมา30คนคุณก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆหมดเลยใช่ไหมนี่คือที่มาว่าถ้ามันเป็น HTML คุณทำได้แค่นี้คือคุณสามารถจัดรูปแบบได้ชื่อคนแสดงทำได้ครับแต่ถ้าเกิดชื่อทั้งหมดมันมีเป็นร้อยเป็นพันล่ะคุณจะมานั่ง copy แต่เองใช่ไหมเข้าใจตรงนี้ไหมคือถ้าที่ HTML เนี่ยมันแสดงผลได้คือบอกผมเขียนโปรแกรมได้ครับมันที่ HTML มันเว็บได้ครับคนที่1คนที่2แล้วก็ copy คนที่2คนที่3คุณก็ copy เลยครับคนที่4ทำกรรมกรทำเป็นกรรมกรเลยครับ4คนคุณก็ copy เลยถ้าเขาเปลี่ยนชื่อคุณก็ต้องมานั่งเปิดว่าโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มันแสดงผลแบบนี้แหละแต่ไอ้ข้อมูลชุดนี้แม่งควรจะเป็นจุดฐานข้อมูลเริ่มมาเริ่มเอาเก่ามาใหม่นอกจากฐานข้อมูลแล้วฉันไม่อยากเขียนอีกแล้วถ้าฉันออกแบบโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยฉันเพิ่มข้อมูลสมมติตอนนี้นักเรียน4คนมันก็ขึ้นแค่นี้อาจารย์เพิ่มเป็น5คนอาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มมันก็ขึ้นเป็น5คนเหมือนเดิมนั่นคืองานเราถ้าเป็นที่ทีมธรรมดาแบบลากวางลากวางนั่นคือคุณทำแบบนี้เพราะนั้นไอเดียจุดนี้ถ้ามันมี10คนคุณก็ต้อง10คนมิพอมิพอสมมติมันมีนักเรียนพันคนเขาบอกฉันอยากดูแค่นักเรียนที่อยู่เฉพาะสาขาฉันทำยังไงนะคนบอกว่าอ๋องั้นได้ครับอาจารย์ผมก็ก๊อปปี้พันคนมาแล้วผมก็คัดออกที่เหลือแล้วผมเอาเฉพาะสาขาตัวเองมาใส่อีกหนึ่งหน้าใช่ไหมใช่ถ้าเกิดคุณเขียนแค่ที่กิมยาวเป็นคุณต้องทำแบบนี้แต่งานเราไม่ใช่โอเคคราวนี้ก่อนที่จะมาทำจุดนี้ตอนนี้เบื้องต้นนี่คือการสร้างเว็บเบื้องต้นเท่านั้นเองเท่านั้นเองมีอะไรอีกมีอะไรอีกตัวอย่างเช่นสมมติตรงนี้คุณเห็นว่าพอมันเป็นข้อมูลหลายอันมันดูอ่านไม่ออกเนาะคุณก็อย่างนี้เลยครับคุณก็อย่างนี้เลยครับไปที่ Google ครับ search table css ครับนี่คือสิ่งที่คุณเรียนกันเรื่องฟอนต์เอ็นที่คุณเคยเรียนนะบอกน้ำจัดครับจ้าเจอเทเบิลซีได้ไหม CSS style table ดูสามสกุลเราอีกแล้วกดหนึ่งทีครับปึ๊บกดยังคุณอันนี้ไหมเฮ้ยอยากได้แบบเขาเนี่ยมันอยู่ดีแถวนี้มันเป็นแถวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยทำยังไงครับกดปีกดไทยอีกเดือยเซลครับกดยังกดปึ๊บฉันจะเอาอันนี้แหละอยู่ตรงไหนว่าคุณจะเห็นว่ามันมีสไตล์โอ้โหมันทำเยอะเกินว่ะก๊อปปี้ตั้งแต่คำว่าก๊อปปี้ตั้งแต่คำว่าสไตล์ถึงสไตล์ครับเจอไหมจริงๆเราไม่ต้องก๊อปปี้สไตล์ก็ได้นะครับเพราะเราสร้างสไตล์แล้วแต่ว่าอยากให้ก๊อปเพื่อให้เราไม่งงก็ปี้ยังก็ปี้ถนัดเลยครับเป็นคอมพิวเตอร์เราคอนโทรล C สไตล์หรือสไตล์ครับโปรแกรมเสร็จแล้ววางที่ไหนครับน่าจะเป็นละน่าจะเป็นละหัววางที่ head แต่เมื่อกี้ที่ head เราเนี่ยมันจบที่สไตล์แรกไปแล้วใช่ไหมจริงๆอ่ะคุณก็ต้องเอาสไตล์มาแล้วคุณเอาทั้งหมดไปวางไว้ในสไตล์เดิมก็ได้แต่คุณจะงง
าจารย์ก็เลยให้ copy สไตล์ใหม่สไตล์ครับเซฟครับคุณก็เลยคาดหวังว่าตารางชั้นน่าจะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วคุณลองรีเฟรชดูครับเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับโอเคทันไหมที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยสไตล์ตรงนี้มันไม่ใช่สไตล์แบบเมื่อกี้แล้วก๊อปปี้ต้องรู้ด้วยเราก๊อปปี้ได้แต่เราต้องรู้ก๊อปปี้สไตล์บนเนี่ยมันบอกว่าอะไรก็ตามที่มันชื่อแท็กบอดี้ฉันจัดแต่งแบบนี้แต่ตรงเนี้ยไอเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าอะไรก็ตามที่ชื่อเทเบิลฉันจะแต่งแบบนี้ใช่ไหมมันตั้งชื่อพิเศษขึ้นมาเขาชาร์ปคัสตอมเมอร์แสดงว่าถ้าเกิดเราอยากให้ตารางที่เราสร้างขึ้นมีหน้าตาแบบนี้เราก็แค่ตั้งชื่อเทเบิลตรงนี้เป็นไอดีเท่ากับCustomer เอาชื่อมันมาครับนี่แหละที่เราต้องทำซีฟเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เพราะเราตะลึงเราตะลึงไปปรับแต่งเองด้วยครับตรงไหนครับที่ไงเป็นไงครับเห็นไหมมันเป็นขาวเท่าสลับกันแล้วแล้วพอเราเอามาไว้โอเวอร์มันเปลี่ยนเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเอาแบ็กกราวด์บนบอดี้ออกครับไม่ได้เขียนเลยเอามาไปวางปุ๊บมันแถวเล่นแถวแล้วก็เปลี่ยนสีนอกจากนั้นพอมองไปโอเวอร์ครับมีเปลี่ยนสีให้ด้วยโอ้สบายชีวิตเฮ้ยไม่เหมือนครับอาจารย์ต้นฉบับแม่งหัวเป็นสีเขียวใช่ไหมที่ไม่เหมือนเพราะว่าต้นฉบับเขาครับอันที่เป็นเฮดเดอร์เขาไม่ได้ใช้แท็ก TR ธรรมดาครับสังเกตครับเขาใช้ TR แล้วคู่กับ TH เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนครับตรงเฮดเดอร์มาตรงนี้แต่เดิมเป็นอยู่ในเฮดเรานี่ไหมทีดีใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนเป็น TH ครับ TH ครับ TH ครับทำไมฟอนต์ไม่เปลี่ยนอะไรครับฟอนต์ไม่เปลี่ยนฟอนต์อะไรไม่เปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์ที่เราเลือกมันหายไปเลยไม่หายหายถ้าหายแล้วก็คุณก็ปี้ตรงนี้พลาดแล้วที่ใส่ต้องถือที่ใส่ผิดหรือเปล่าเหมือนเป๊ะแล้วนะครับนี่คือการเอา CS มา CS นี่คืออะไรฮะที่สีในชาวบ้านเป็นสีทองเป็นอะไรเป็นที่อ่ะเป็นที่อ่ะโอ้โหเป็นไรไหมครับคุณบีสีสีเขาเปลี่ยนเป็นที่ที่ข้างหลังด้วยที่ใช่ครับใช่จะหมดเบื้องต้นจะปล่อยไหมจบเดี๋ยวไม่ต่ต่อไม่จะฟอนทำไมฟอนผมไม่เป็นขั้นเดี๋ยวผมไปดูให้ครับไปแล้วฟอนอะไรฟอนขั้นนี้ไม่ต้องฟอนอ่า
พื้นหลังเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนการปรับแต่งคุณก็พยายามไปไล่ดูนะครับตัวอย่างเช่นมาที่ข้างตรงเนี้ยอยากให้เป็นสีอื่นก็ลองดูโค้ดก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันมีข้างล่างโผล่แล้วนะครับคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมไม่นั่งเสือรางนี้นะครับอันต่อไปครับตอนนี้ที่ตัว window ที่ตัว project explorer หรือ workspace เราเนี่ยมันมีไฟล์เดียวเนาะโอเคเพิ่มไฟล์เพิ่มครับอันนี้อยู่นี้นะครับให้กด new file ให้พิมพ์เป็นคำว่า formPHP ครับไฟล์ที่จะเป็น PHP เนี่ยจะต้องเป็น PHP นะครับนามสกุล PHP เดี๋ยวบอกต่อทีนึงนะครับใจเย็นฟอร์มแบบ PHP ไหมยังครับ Enter ครับโอเคในนี้ทำอะไรในนี้เราจะไม่เสียเวลาเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับก็กดโอเคมาพบครับเดี๋ยวรอไหมครับรอไหมโอเคที่ไฟเดิมนะครับที่ไฟอีเด็กครับที่ไฟอีเด็กเราอยากให้เรียนรู้เพิ่มอีกเส้นหนึ่งนั้นครับใต้เทเบิลนะครับใต้เทเบิลแท็กในการลิงก์ข้ามระหว่างไฟล์นะครับคือแท็กเปิด A ครับ A เปิด A ปิดครับขอโทษใน A เปิด A ปิดนะครับเราต้องการให้กดจากอันนี้แล้วไปโผล่หน้าเมื่อกี้ใช่ไหมสมมติเราพิมพ์บอกว่า input form ข้อความที่อยู่ระหว่างตรงนี้นี่คือข้อความที่ต้องการให้มันเห็นนะครับในแท็ก A ครับสิ่งที่เราพิมพ์เพิ่มเว้นวรรคขอโทษเซฟก่อนนะให้ลองเห็นก่อนเซฟปุ๊บที่หน้าจอคุณจะเห็นอะไรครับบูลีนเฟสจะมีข้อความคำว่า input form แล้วพอเมาส์ไปวางจะมีรูปมือไม่มีเลยไม่มีเอ๊ะทำไมบูลีนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ให้ใส่ครับแท็กลิงก์ครับเอฟเอากลับตอนนี้โปรแกรมมันช่วยคุณเยอะเราเข้ากลับปุ๊บมันมีมาให้เรียกเลยว่าคุณจะให้มันลิงก์ไว้ที่ไฟล์ไหนเราต้องการให้มันลิงก์ไว้ที่ไฟล์ฟอร์มครับเลือกไฟล์ฟอร์มอีกทีครับแล้วลองเซฟครับไปครับเพื่อกลับไปรีเฟรชดูสิ่งที่เจอคือปึ๊บสิ่งที่เราเพิ่งเคยเราเอาไปโอเวอร์ขึ้นรูปมือกดปุ๊บไปหน้า2ครับ
้นทำไมสี่เลยสร้างไฟล์ฟอร์มเสร็จหรือยังได้ไปหน้าสอบนะการรอเดียวก็ขาดเลยนี่ขาดช่วงเช้าฝ่ายผมเลยขาดใช่สุดยอดนะเอาคะแนนเพิ่มไปเดี๋ยวร้อยยังไม่ยังอ๋อโอเคแล้วก็ดีก็ถือขนมบ้านไปไม่ออกแล้วมันจะปองไปเป็นโหลดเดียวโหลดยังไงอันนี้โหลดอันนี้แอดไฟล์ขึ้นหน้าตายไงงงกันที่ไหนคืออะไรไม่เป็นแอปไฟล์หืมไปดูดิเหมือนกันนะพี่แล้วของจะป้อมมันโหลดออกมาเลยปึ๊กไปอีกขั้นนึงหืมแสดงว่าเครื่องคุณมันไม่มี PHP มั้ยเนี่ยแต่มันเป็นโหลดไม่เซิร์ฟเวอร์คุณมันไม่เห็นเป็น PHP หรอกนี่ตอนนี้เฮ้ยคุณรันผิดหรือเปล่าครับแป๊บนึงเคสครับเคสทุกคนไปที่ฟอร์ม PHP ครับในฟอร์ม PHP เราเอาเคสโครงสร้างของ HTML มาก่อนเนาะตรงนี้เป็น HTML อยู่นะครับโอเคเราจะมาสร้างตรงที่เป็น PHP ครับคือในหนึ่งไฟล์เนี่ยเราทำงานทั้ง HTML กับ PHP ปนกันเนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มให้เปิดแท็ก PHP ครับถ้าต้องการเขียนแท็ก PHP นะครับให้ใส่เครื่องหมายน้อยเครื่องหมายเพื่อชื่อมาแล้วก็ PHP แล้วก็ปิดไป PHP เครื่องหมายเพื่อชื่อมาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับให้พิมพ์ PHP info แล้วตามด้วยเซมิโคลอนถ้าเราต้องการเขียน PHP นะครับให้เขียนเป็นแอดเปิด PHP แอดปิด PHP 1คำสั่งลงท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนี่คือข้อแรกภาษา C ครับนี่เป็น PHP แล้วนะครับขึ้น PHP แล้วที่ต้องขึ้นก่อนเพราะว่าเช็คดูว่าเครื่องทุกคนใช้ได้หรือเปล่าซินแท็กนะครับขึ้นเวอร์นิ่งซินแท็กของทุกคนนะครับเอ็นเซ็ตเน้นด้วยเสร็จแล้วเวอร์นิ่งเสร็จแล้วเซฟเสร็จปุ๊บนะครับไปเรียกไฟล์บนที่เลยครับถ้าใครถูกต้องขึ้นหน้านี้เรียกไฟล์ฟอร์มแบบ PHP ถ้าใครถูกก็ขึ้นแบบนี้การไปดูโค้ดเลยดูโค้ดเมื่อกี้ไม่มีอะไรนี่ก็มี PHP info อย่างเดียวนี่ info แล้วมันก็มีฟอร์มที่ไฟล์ฟอร์มก็ได้นะไฟล์ฟอร์มไม่ใช่รันที่หน้าเว็บติดเปลี่ยนให้ดีเอาผมเปลี่ยนเองเลยดิเปลี่ยนเป็นไฟล์ฟอร์ม
ฟอร์มแบบชื่อของคุณดิฟอร์มแบบพี่นะงงไปคุณไปคนรอบ5คืออะไรก็สนไงเราเองจริงไงเนาะแล้วก็พินคุณอยู่ภายใต้โฟลเดอร์อะไรโฟลเดอร์ชื่อ CPE นี่ไงอ้าวแล้ว slash form.php enter นั่นเฮ้ยรีลิงไม่ได้แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์มันไปอีกตัวนึงอ๋อใช่ครับเซิร์ฟเวอร์ไปเรียกของงานซูมทำไม่เป็นไรเรียกเอาเองก่อนกันเนาะโอเคถ้าใครขึ้นอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เป็นตัวบอกอะไรตรงนี้เป็นตัวบอกว่าเครื่องทุกคนเนี่ยลง ESP แล้วลงเวอร์ชันนี้ด้วยรายละเอียดการคอนฟิก ESP ต่างๆอ่านตามนี้ครับไม่ต้องไปดูหรอกผมล้อเล่นโอเคการคอมเมนต์ใน PHP เหมือนภาษา C ครับคอมเมนต์หนึ่งถ้าใช้สแลชสแลชสีเขียวแล้วต่อมาโอเคเรียบร้อยไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ได้นะครับหนึ่งประโยคของภาษา C นะครับหนึ่งประโยคของซินแท็กของ PHP นะครับจบประโยคด้วยเซมิโคลอน2ครับเป็นเคสเซนซิทีฟครับจำคำนี้ได้ไหมพูดรอบที่36,125ครับคือตัวเลขตัวใหญ่ต่างกันนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรของภาษา C นะครับมีกินวิทย์เครื่องหมายตลาดตัวแปรในภาษาตัวแปรใน PHP นะครับขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายตลาดตัวแปรใน PHP ถ้าเป็นภาษา C ก็ต้องอินใช่ไหมเห็นไหม PHP ไม่ต้องประกาศตัวแปรครับไม่ต้องประกาศตัวแปรก่อนใช้ครับแล้วก็ไม่ต้องบอกชนิดข้อมูลครับไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกชนิดข้อมูลตัวแปรขึ้นต้นด้วยดอลลาร์เคสเซนซิทีฟสุดท้ายด้วยเซมิโคลอนซินแท็กซ์เป็นแบบนี้ครับฟังก์ชันแรกที่อยากให้รู้จักฟังก์ชันที่อยากจะฟังก์ชันชื่อ echo echo คำถามคือมันคืออะไร echo ตอนเรียนภาษา C มันคือ int f
echo ตามด้วยอะไร echo ตามด้วยเครื่องหมายคำพูดแล้วข้างในนี้เป็นข้อความหรือจะเป็น echo จะ auto ทำไมแล้วตามด้วยมีเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับมาลองเทสกันก่อนครับอันดับแรกครับ echo ก็หมายคำพูด semicolonHello PHP Programming จะเห็นว่าเราพิมพ์คำว่า Echo นะครับตัวเล็กหมดเว้นวรรคแล้วทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายคำพูดกับต้นโคดลงท้ายด้วย Semi เฮ้ยนี่เราต้องย้ายห้องอีกใช่ไหมเนี่ยไปทั้งนู้นก็ต้องเซตใหม่อีกอะเราไล่อาจารย์บอกทั้งนู้นดีกว่าอำนาจอาจารย์คอร์สหรือเปล่าแสดงอำนาจในทางที่ผิดเลยเริ่มพูดกูไม่อยากทำเลยตอนแรกจะทำอยู่แล้วนะเราไม่ควรทำถูกต้องไหมอะไรของมันวะมันเขี่ยมาเหมือนกับเออกำลังดีนะมันก็ตกมันคนตอบผมว่าคนเดียวตอบผมคือใจอำนาจในห้องเรียนผมถูกต้องนะสิ่งที่อาจารย์จะทำถูกต้องแล้วครับถูกต้องครับให้เขาตอบกันนะแต่ให้อาจารย์ลองแย้งห้องโอเคครับพอคุณดีเฟสไฟล์เดิมเมื่อกี้ครับสิ่งที่คุณเจอคือจะต้องที่ลืมเซฟฮะการลืมเซฟครับนั่นไงผมบอกรู้ว่าขนาดท้ายคาบแล้วนะเด็กผมยังตั้งใจเรียนอยู่เลยผมลืมจริงฮะนี่แกครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันมีข้อความของไม่ Hello PHP Programming ใช่ไหมก่อนหน้านี้นะนิดนึงมาไหมไม่มาผิดขึ้นว่าอะไรคือว่าอะไรบอกดิเออเล่าว่าอะไรมันไม่ไปมันไม่ไปบอกไปไปที่ไหนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สิ่งที่คุณกำลังเห็นที่หน้าจอเมื่อคุณสั่งพิมพ์อะไรก็ตามแล้วคุณกด Enter แล้วคุณเห็นคุณเป็นไคลเอนต์แต่บังเอิญอันนี้คุณใช้เครื่องเดียวกันไอ้เครื่องคุณทำที่เป็นเว็บมันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์คุณพิมพ์เรียกเครื่องตัวเองมันก็เป็นไคลเอนต์โอเคทำไมถึงเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกนิดนึงก่อนลองจะดูเรื่องคำว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์คุณลอง Echo อีกหนึ่งทีครับแล้วมันได้เป็นชื่อตัวเองครับได้ไหมฮะได้ครับอะไรก็ได้สิ่งที่อยากให้ดูนะครับตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคำสั่ง echo เนี่ยมันทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทำเสร็จปุ๊บมันจะแสดงผลฝั่งไคลเอนต์มันถึงชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์เราพิมพ์สองบรรทัดใช่ไหมจินตนาการเรามันคนขึ้นหน้าจอแบบนี้เราเห็นไปดูผลลัพธ์ครับมันตอบกูกดแล้วไง
โอ้ไม่ใช่มันเก่งกับกูกดแล้วนะครับโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเป็น server size cube นะครับแล้วก็คำที่ผมบอกไว้เมื่อกี้หน้าคุณสุดเราบอกว่า HTML ของเราเนี่ยมันมีหน้าที่แค่แสดงผลเนาะจัดฟอร์แมตทุกคนดูละเมื่อกี้อะไรเล็กอะไรไลท์ทำตารางเต็มอะไรของเราแล้วก็ทำการรับ input ยังไม่ถึงแต่ว่ามันประมวลผลไม่ได้ครับแต่ PHP เราเนี่ยที่มันเป็น server size cube เนี่ยมันทำหน้าที่ประมวลผลได้ครับมันโปรเซสได้ครับมันแคลคูเลตได้ครับโอเคแล้วอย่าง PHP นี่ถ้าเกิดจะให้ enter มาทำนี่ไงโชว์ให้ดูเราลองที่ขวาครับเลือกเมนู view page source ดูรหัสต้นฉบับฉันแปลให้ด้วยผมต้องถามว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมแหมโคตรแม่นเลยชีวิตลำบากมากชีวิตตัวเองคอมกูก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนอกจากนั้นยังเป็นภาษาไทยกูสิกูยังต้องถามกูอีกแทนที่มันจะนับน้องเมนูที่เท่าไหร่เนี้ยมันก็ถามตลอดนะครับเลยก็นั่งท่องไว้พอกดดูรหัสต้นฉบับครับคุณเห็นข้างบนไหมคุณเห็นมีคำว่า echo ของคุณไหมไม่มีมีคำว่า echo ไหมมีเซมิโคลอนไหมไม่มีนะแสดงว่าตรงเนี้ยมันทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่แสดงคำนี้ออกมาแต่มันแสดงอะไรไม่รู้สมมติคำถามคือมันดียังไงตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกซินแท็กเกิดจากการทำตัวแปรใช่ไหมผมบอกตัวแปรจะต้องตั้งด้วยเครื่องหมายดอลลาร์คุณก็ดอลลาร์นำเท่ากับ20ครับแล้วเซมิโคลอนคุณจะเห็นว่า PHP เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องดีแคร์ตัวแปรนะครับไม่ต้องดีแคร์ชื่อนี้ข้อมูลคุณเอาอะไรโยนลงไปเดี๋ยวมันรู้เองว่าเก็บอะไรนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีผลครับตัวอย่างเช่นเพราะว่าข้อที่1ของเราที่บอกเป็นเคสเซนซิทีฟใช่ไหมถ้าเกิดคุณจะพิมพ์นำเล็กคุณก็ต้องนำเล็กตลอดถ้าคุณจะนำใหญ่ก็นำใหญ่ตลอดอันนี้เป็นนำ1ครับผมสร้างตัวแปร1ครับนำ2ครับนำ2เท่ากับ30 90แล้วกันครับนำ3ครับเท่ากับนำ1คูณนำ2ครับแล้วเสร็จดีร้อยไหมเสร็จแล้วเราก็มุกเดิมเนาะตอนนี้อันนี้เป็นไปตามที่สอนทุกอย่างใช่ไหมปึ๊บอันนี้นะครับเราบอกว่านี่ตรงท้ายด้วยเซมิไหมขึ้นต้นต้องเป็นดอลลาร์เนาะตัวแปรไม่ต้องประกาศตัวแปรนะครับไม่ต้องบอกชนิดข้อมูลนะครับตรงท้ายด้วยเซมิโคลอนเสร็จปุ๊บอันบนเราเอ็กโคข้อความใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเราอยากเอ็กโคตัวแปรคุณบอกเอ็กโคได้เลยใช่ไหมเอ็กโคตัวแปรชื่ออะไรครับที่คุณทำคูณเสร็จคุณก็ใส่น้ำสามเลยครับแล้วคุณเซฟครับแล้วคุณลองไปดูผลลัพธ์หน้าเว็บคุณดิไปหน้าเว็บครับสิ่งที่อยู่หน้าเว็บคุณรีเฟรชหนึ่งที AR คุณเห็น 1,800 ใช่ไหมคุณเห็น 1,800 ไม่พอครับคุณคลิกขวา View Page Source คุณรู้ที่มาไหมว่า 1,800 เกิดจากอะไรคุณรู้ที่มาไหมว่า 1,800 เกิดจากอะไรไม่เห็นนะคนที่เป็นฝั่งไทแอนเรียกจอเรียกผลลัพธ์หน้าจอมาดูที่ Gmail เห็นแค่รู้ว่ามันเป็น 1,800ถามว่า1,800คำนวณจากสูตรอะไรไม่รู้ครับเพราะฝั่งนี้มันทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใครแอนเห็นเราอย่างเดียวคือคำตอบเขาไม่เห็นโค้ดเราเลยเนาะไม่เห็นโค้ดเราเลยซึ่ง HTML
บวกลบคูณหารตัวนี้ไม่ได้นี่คือส่วนหนึ่งของโปรเซสแต่อันเนี้ยทำงานฝั่งไคลเอนต์ยูโน่อ่ะก่อนจะเริ่มตอนเช้านี่นะครับเพราะฉะนั้นยืนหัวอะไรล้อผมก็เหมือนกันยืนหัวอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อดีของมันคือตัวนี้มันทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เห็นว่ามันไม่เห็นสูตรคำนวณเลยไม่เห็นชื่อตัวแปรอะไรด้วยอยู่ดีเห็นแต่ผลลัพธ์สิ่งที่คุณมีถามอาจารย์แล้วผมจะให้มันขึ้นชั้นใหม่ได้ไงก็ผมบอกแล้วว่าเน็ตทีมแอลมีหน้าที่ในการจัดฟอร์แมตเลเยอร์ความสวยงามทั้งหมดเน็ตทีมแอลพีเอฟพีมีที่หน้าที่ประมวลผลพีเอฟพีตัดให้มันขึ้นชั้นใหม่ไม่ได้อ๋อถึงว่าขึ้นไม่ได้สมมติเราอยากให้ตรงนี้มันขึ้นชั้นใหม่เราก็ต้องถามว่าตอนที่มันเป็น HTML เราอยากให้มันขึ้นใหม่เราใส่อะไรเราใส่ P ใช่ไหมคุณก็แอบเอา P ใส่ตรงนี้คุณแอบเอา P ใส่ตรงนี้แล้วคุณลองเซฟมันขึ้นชั้นใหม่ไหมขึ้นไหมครับก็เอา P ใส่ในนี้ครับ P ใส่อุ้ยง่ายตัวมันเองทำหน้าที่ในการส่งไปว่ามีข้อความอะไรแต่บังเอิญว่าไอ้คำแรกที่ผมถามต้นชั่วโมงว่าเข้าใจคำว่า browser แปลว่าอะไร browser เนี่ยมันถูกแปล markup language คือมึงโยนอะไรก็ตามที่มันเป็นแท็ก HTML มาเนี่ยมันแสดงถูกเพราะฉะนั้นถ้า PHP โยนคำว่าแท็ก HTML มามันรู้เลยเขากำลังอยากให้ขึ้นพอคุณรีเฟรชดูแล้วพอคุณรีวิวเพจซอสดูคุณจะเห็นว่ามันแอบมีแท็กพีมาด้วยพอมันเป็นแท็กพีเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นมาทั้งใหม่โอเคพีใส่ได้ก็ง่ายเดียวก็หนักก็ได้ใช่ไม่ใส่ก็ได้คราวนี้แล้วตรงตัวแปรล่ะทำยังไงใส่ข้างหลังชื่อได้เหมือนกันครับคุณใส่หลังชื่อก็แปลว่าแสดงชื่อก่อนแล้วขึ้นบรรทัดใหม่พูดง่ายครับมันเจอ1 P อ่ะก็ขึ้น1บรรทัดคุณลองใส่อย่างนี้ก็ได้ครับมันต้องพารากราฟ P อยู่ไปอ่านเองบ้างสิผมเขาบอกหมดเลยไม่พอเอ้ยแล้วไอ้ตัวเลขที่เราอยากแสดงล่ะถ้าเราอยากให้มันสวยแบบนี้ทำยังไงดูนะครับอันนี้คือผม echo ให้ทันนะ echo แล้วตามด้วยตัวแปรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือ echo แล้วตามด้วยข้อความใช่ไหมในสตริงผมลองทำปนกันนะครับ echo ข้อความครับติดตามนะครับ echo แล้วข้อความได้ครับแล้วผมพิมพ์คำว่า font ครับคุณเห็นว่าพอคุณพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นแต่เดิมในในทีมแอลเนี่ยมันจะขึ้นออโต้ให้คุณใช่ไหมแต่แล้วเหมือนคุณพิมพ์ข้อความเองเอ๊ะตอนนั้นเราทำสีทำไงนะคัลเลอร์นี้ไหมแล้วต้องกลับครับพิมพ์คำว่าเลสครับอันไหมเอ่ยอันเนาะอันนี้คือข้อความใช่ไหมครับก็หมายความพูดนะถ้าอยากต่อข้อความนะครับขออนุญาตตรงนี้อธิบายก่อนครับทำการเขาเรียกว่าคอนคาทีเนตนะครับคอนคาคอนคาทีเนตสตริงนะครับให้ใช้เครื่องหมายเป็น ข้อความแล้วใช้จุดแล้วตามด้วยตัวแปรครับทำไหมดูภาพตัวอย่างเลยตอนนี้ไอ้นี่คือข้อความอยากต่อข้อความด้วยตัวแปรใส่จุดแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรครับหมดตัวแปรอยากต่อข้อความใส่จุดแล้วก็เปิดคำหมายคำพูดเปิดปิดครับ
อันนี้ใส่อะไรครับปิดฟอนต์ครับแล้วกลับไปดูผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ของชุดคือสีแดงได้ทั้ง8เป็นสีแดงครับตรงนี้แสดงให้เห็นอะไรตรงนี้แสดงให้เห็นว่าตรงนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนนี้ของผมเนี่ยเป็น PHP ทั้งหมดทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดผมต้องการจัดการแสดงผลผมก็ต้องแอบส่งแท็กให้ทีมเอาออกมานี่คือรูปแบบแรกแต่ถามว่าสมัยนี้ต้องทำแบบนี้ไหมคำตอบคือไม่ทำให้ทีมเอลที่เป็น CSS ไม่รอโยนแต่ตัวแปลออกมานั่นคือแบบสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็จึงแบ่งกันที่คุณพูดตัวนี้คือคนทำฟอนต์ก็ทำฟอนต์ไปผมทำแบ็กประมวลผลผมก็ประมวลผลคำตอบได้ตัวเลขผมก็โยนคำตอบไปแบ็กทำประมวลผลดึงฐานข้อมูลประมวลผลตัวเลขแล้วนะโยนผลต่อไปไอ้คนทำฟอนต์ก็จัดรูปแบบสวยงามไปมันก็เลยแบบสบายผมเขียนกันคนเดียวนะครับโอเคสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มไอเนี้ยทำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซส์สคริปต์คุณจะเห็นแล้วว่าที่คือคุณประมวลผลได้เนาะแต่คำถามคือถ้าเกิดอยากเปลี่ยนจาก20ไปเป็นเลขอื่นล่ะฉันก็ต้องเขียนโปรแกรมใหม่แล้วเซฟแล้วก็รีเฟรชใหม่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมอยากคูณเลขอื่นโดยที่ให้คุณใส่กันเองนี่แหละผมก็ต้องทำช่องกรอกตอนบ่ายเราทำช่องกรอกแล้วก็มูลผลเองก่อนเริ่มตรงเฮดตรงเฮดครับเอนเตอร์ตรงเฮดมาครับเมื่อกี้มีอะไรแล้วครับสิเด็กเมื่อกี้โชว์อะไรแล้วครับบอกว่า PHP เป็น Server Side Script มันจะมีคำเป็นคู่กันจ้ะจะใช้อันเดอร์ทิปสมัยเขาต้องพูดว่าสมัยเขานะครับตัวมันมีหลายตัวนะครับคำถามคือจะว่าสคริปต์กับเซิร์ฟเวอร์สคริปต์ต่างกันตรงไหนดูนะครับสมมติตัวอย่างเนี้ยคุณต้องการบวกเลข90คูณ40ถามว่าทำงานเสร็จปุ๊บผมต้องการเปลี่ยนตัวเลขผมก็ต้องสั่งเซฟแล้วผมก็ต้องกดรีเฟรชพูดง่ายครับมันจะต้องส่งไปวงผลเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งคำตอบออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไซส์ไทแอนไซส์สคริปต์คุณคลิกขวาที่นี่ดูเฟซซอสดูคุณมองเห็นสูตร90คูณ40ไหมไม่มีอะไรคุณเห็นเลยเนาะอยู่ดีปุ่มคุณเห็นมาเป็น4,500โอเคตรงไตเติ้ลครับพิมพ์คำว่าสคริปต์เฮ้ยทำไมไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรฉันพิมพ์เองได้สคริปต์เปิดสคริปต์ปิดครับที่สคริปต์เปิดที่สคริปต์ปิดสร้างตัวแปรขึ้นมาครับตัวแปรของตัว Java กิมวาวาคือ variable นะสมมุติวานำ1ครับเท่ากับ20เหมือนกันแล้วก็เซตนี้แล้วก็วานำ2เท่ากับ30ครับเท่าไหร่เมื่อกี้สักตัวนึงครับจำไม่ได้แล้วก็วานำ3เท่ากับอะไรครับน้ำ1บวกน้ำ2ครับแล้วก็เซมิครับแล้วพิมพ์คำว่า alert ครับ alert น้ำ3ครับแล้วก็เซมิครับแล้วก็เซมิให้พิมพ์เสร็จแล้วแล้วลองรีเฟซดูครับ1ทีมันจะขึ้นตรงนี้มันเปิดมาเป็นคล้ายๆดาวหลอกบอกว่าบอกว่า80นี่คือทำงานฝั่งไทแอนและถ้าเกิดคุณคลิกขวาวิวเฟซซอสดู1ทีคุณจะเห็นว่ามันแอบมีสูตรอยู่ตรงนี้ติดมาด้วยไม่เหมือนกันอันบนมีแต่คำตอบ
ไออันนี้มาครบหมดเลยทำไมต้องมาครบหมดเพราะไอการประมวลผลเนี้ยมันทำงานที่เบราว์เซอร์คือทำงานที่ฝั่งแอนมันต้องออกโพสต์มาด้วยมันถึงจะทำถูกนะครับคิดข้อแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์ไซส์คิดกับไคลเอนต์ไซส์คิดนี่เบสิกจะว่านิดเดียวลำบากเลยมันสร้างฟอร์มต่ออะไรนะครับจาว่าแปลงภาษาเป็นอะไรใช้ได้หลายแบบก่อนจาว่าแปลงภาษาเป็นอะไรแล้วถึงเป็นแพลตฟอร์มจาว่ามันรันอยู่บนถ้าเป็นสมัยอาจารย์นะถ้าเป็นสมัยอาจารย์เนี่ยจาว่ามันแตกต่างจากคนอื่นที่ว่าจาว่ามันรันอยู่บนจาว่าเวอร์ชวลแมชชีนสมัยนี้เขาไม่รู้ไหนไม่เห็นเลยเฟซอ่ะถึงเฟซแล้วไงถึงเฟซแล้วมันเลิศขึ้นดิพี่มีอีกแบบหนึ่งที่ไม่เลิศคือเบราว์เซอร์คุณตั้งให้มันดิสเอเบิลจาวาสคริปต์ไว้ป้องกันเกิดโดนไปเว็บไหนแล้วโดนให้ทำงาน JVM นะก็คือจาวาโรชันแมชชีนมันเหมือน มันสร้างสภาพแวดล้อมของการรันทีมเองนะครับมันก็เลยรันได้นะครับแต่ว่าต้องถึงมือตลอดเขาเรียนทุกวันผมเนี้ยให้ดูผลลัพธ์ด้วยเนอะให้ดูผลลัพธ์ด้วยนะครับผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันนะวิวเพจซอส 4,500 ตรงนี้ไม่มีสูตรที่มีสูตรมาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณสามารถ copy Java script คนอื่นได้ในอุดมคตินะแต่ของจริงคือ copy ไม่ได้เพราะว่าเขาแอบเอาอันอื่นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เขาหยิบมาจะมีหลายวิธีฮะไปเราได้แบ่งการสรุปปลายเราใช้ห้องนี้เรายึดชื่อมาขับห้องนู้นเก็บของเราจะไปไล่เขาได้ยังไม่ได้ถ้าเกลียดสามน้องเขามาสอนแต่เดี๋ยวมาด่าผมเราว่าแฉหน้าดีกว่าได้น้องว่าต้องใช้หลายอย่างจริงๆคือพวกมีโน้ตบุ๊กเท่าไหร่แต่นี่ต้องเริ่มทำใหม่เลยนะผมใช้คอมก็เดี๋ยวตอนบ่ายเปิดเซตใครที่เป็นเครื่องธรรมดาเปิดเซตตัวเองไว้รอเลยเกียร์เงินง่ายๆย้ายของเครื่องนี้ไปเครื่องโน้ตไม่ใช่แล้วโอเคนะครับชั่วโมงนี้เราเท่านี้อันนี้เขียนก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้มาต่อ